ฮิสโตรกจริงๆแล้วเป็นภาวะฉุกเฉินที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะคะก็มีโอกาสเสียชีวิตเลยประมาณ 50% เลยด้วยซ้ำนะคะควรมาโรงพยาบาลที่เร็วที่สุดนะคะสวัสดีค่ะชื่อสัตวแพทย์หญิงวิชยาพรอธิการนนท์นะคะชื่อเล่นชื่อหมอเอนะคะก็เป็นสัตวแพทย์ประจำอยู่โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันนะคะฮิสโตกนะคะมันเกิดจากการที่เป็นภาวะช็อกอย่างหนึ่งนะคะโดยที่ร่างกายสัตว์อาจจะเกิดภาวะช็อกที่เกิดจากความร้อนในร่างกายสูงเกินไปนะคะส่วนใหญ่ก็คือมันจะสูงมากๆเลยสูงแบบเกิน106ถึง109องศาเซลเซียสนะคะโดยที่ความร้อนนั้นมันจะเอฟเฟกต์ต่อร่างกายค่อนข้างเยอะนะคะโดยที่อาจจะเอฟเฟกต์ต่ออวัยวะภายในนะคะเช่นพวกตับไตหัวใจสมองอะไรเงี้ยมีผลกับทั้งหมดนะคะค่ะโดยที่มันเป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายมากนะคะก็ถ้าสมมติว่าสัตว์เริ่มมีอาการฮิสโตกนะคะเบื้องต้นก็คือจะมีอาการเหมือนที่เราร้อนมากๆเลยนะคะก็คือจะมีอาการเหมือนหอบหายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วนะคะโดยที่บางคนก็คือพยายามจะระบายความร้อนออกจากร่างกายโดยการจะแบบอ้าปากแลบลิ้นหอบอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นถ้าต่อมาหลังจากนั้นนะคะอาจจะมีอาการเหมือนที่หนักขึ้นได้ก็เช่นมีอาการอาเจียนถ่ายเหลวเป็นเลือดนะคะหรือว่ามีอาการเหมือนสีเยื่อเมือกเช่นสีเหงือกหรือสีลิ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะคะเช่นปกติมันควรจะเป็นสีชมพูสดเนาะก็อาจจะมีสีเหมือนสีแดงเข้มหรือว่าสีม่วงคล้ำนะคะหรือว่าสีเทาซีดได้ก็วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดีกว่าน้อยจริงๆก็คือวิธีการดูแลจริงๆอ่ะควรมาโรงพยาบาลที่เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในระหว่างที่กำลังเดินทางมาโรงพยาบาลเนี่ยวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือต้องทำการเหมือนลดไข้หรือลดอุณหภูมิของเขาให้เร็วที่สุดนะคะโดยเราจะใช้น้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยหรือว่าน้ำที่เย็นขึ้นมานิดหน่อยโดยที่ไม่ใช่เป็นน้ำแข็งแบบเย็นจัดนะคะก็คือทำการเหมือนเช็ดตัวหรือว่าลาดบนตัวแล้วก็เหมือนเปิดพัดลมให้มีอากาศถ่ายเทเพื่อเป็นการระบายความร้อนออกจากตัวให้เร็วที่สุดอันนี้คือเป็นวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่มาโรงพยาบาลค่ะวิธีการป้องกันสาเหตุจริงๆมันเกิดจากการที่สุนัขมันเกิดมีความร้อนสูงในร่างกายเนาะวิธีการป้องกันส่วนใหญ่ที่สาเหตุที่เกิดจริงๆก็คือสัตว์เลี้ยงออกไปเที่ยวข้างนอกหรือออกไปวิ่งเล่นข้างนอกแล้วก็ในช่วงที่มีอากาศร้อนจริงๆเช่นหน้าร้อนตอนนี้นะคะก็คือเกิดได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะก็วิธีการหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงไม่ให้ออกกำลังกายจนเพลินจนเกินไปบางทีสุนัขเขาอาจจะติดเล่นจนเกินไปเหมือนวิ่งเล่นจนแบบไม่ได้ดูตัวเองว่าไหวไหมอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าของอาจจะต้องช่วยคอยดูนะคะแบบถ้าสมมติว่าวิ่งไปสักพักแล้วรู้สึกว่าระยะเวลาเริ่มประมาณหนึ่งแล้วอาจจะให้เขาหยุดพักกินน้ำก่อนนะคะแล้วก็ให้นั่งพักสักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยออกมาวิ่งใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็หรือไม่ก็อีกกรณีนึงที่เกิดได้ค่อนข้างบ่อยก็คือเป็นกรณีที่สุนัขอยู่บ้านตัวเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีคนอยู่บ้านด้วยแล้วก็มีการขังสุนัขไว้ในที่ที่อากาศมีแดดส่องถึงอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็อากาศไม่ถ่ายเทนะคะเป็นพวกนั้นก็สามารถเกิดได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังเพิ่มขึ้นในสุนัขที่มีสายพันธุ์พิเศษเช่นพันธุ์หน้าสั้นเป็นหลักนะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นหลอดลมตีบนะคะหรือมีภาวะอ้วนนะคะพวกนี้ก็จะเกิดพวกภาวะฮิสโตกได้ง่ายกว่าฮิสโตกจริงๆแล้วเป็นภาวะฉุกเฉินที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะคะก็มีโอกาสเสียชีวิตเลยประมาณ 50% เลยด้วยซ้ำนะคะจริงๆก็ถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการเปิดแบบหรือว่าสงสัยแค่นิดหน่อยว่ามีโอกาสเป็นภาวะฮิสโตกไหมนะคะจริงๆถ้าเริ่มสงสัยปุ๊บก็คือแนะนำให้พามาโรงพยาบาลทันทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรจะได้แก้ไขได้ทันนะคะ